สำหรับกระบวนการเรียนรู้สุดท้ายก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือการปรับสมดุลทางปัญญานะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่3องค์ประกอบด้วยกันก็คือการสนับสนุนทางสังคมฐานความช่วยเหลือและโค้ชนะครับเราก็ลองมาดูนะครับว่าแต่ละองค์ประกอบนะครับมีการออกแบบอย่างไรบ้างนะครับอันแรกเลยครับเป็นเรื่องของการสนับสนุนทางสังคมหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลซัพพอร์ตนะครับมันมีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับสำหรับการสนับสนุนทางสังคมตรงนี้จากหลักการตรงนี้เห็นว่าบางทีนะครับในเรื่องของความรู้หรือความคิดเห็นในทางสังคมเนี่ยในแต่ละมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใช้การออกแบบนะฮะที่นะครับให้ผู้นะครับให้เห็นมุมมองของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างในกรณีนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราออกแบบให้มีการเห็นมุมมองของเจ้าของม้าคนเลี้ยงม้านะครับและก็สัตวแพทย์นะครับที่จะให้เห็นมุมมองในเรื่องของการรักษาหรือปัญหาต่างๆที่เราเจอนะครับลองดูอันแรกอย่างเช่นในเรื่องของการบาดเจ็บข้อเข่าปุ๊บเนี่ยในมุมมองของคนเลี้ยงม้าเนี่ยก็อาจจะมองเอ้ยมันเกิดแค่บวมเฉยๆนะครับการกัดเกิดก็จะหายนะครับแต่ถ้าเป็นคนฝึกม้านะครับก็อาจจะมีจะต้องมีการฉีดยาหน่อยนึงขึ้นมามีการรักษาด้วยการกัดเกลื่อนนะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยมุมมองในเรื่องของการรักษาเขาแตกต่างกันไปถ้าเป็นเจ้าของอาจจะขึ้นมานิดนึงนะครับก็คืออาจจะต้องมองว่าเอ้ยบวมขึ้นมาเนี่ยโอเคมันใหญ่นะหลังแข่งขันเนี่ยมันจะต้องทำการไปหาหมอไหมนะครับสงสัยก็จะขึ้นมาหน่อยนะส่วนในมุมมองของหมอก็จะเห็นว่าการบาดเจ็บนะมันบาดเจ็บถ้าบาดเจ็บมากนะครับก็บาดเจ็บควรจะตรวจสอบโดยการดูเอ็กซเรย์ก่อนว่าเอ๊ะมันแตกไหมถ้าแตกก็ควรจะทำการแก้ไขอันนี้เห็นว่ามุมมองตรงนี้จะช่วยทำให้นะครับผู้เรียนนะครับหรือได้เกิดนะครับมุมมองและเข้าใจนะครับถึงในแง่มุมมองของในแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับจะนำไปสู่การตัดสินใจได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นนะครับสำหรับองค์ประกอบถัดไปนะครับที่เราเรียกว่าฐานความช่วยเหลือนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นฐานความช่วยเหลือแสดงว่าตรงนี้ก็คือถ้าผู้เรียนไม่เข้าไปผู้เรียนไม่เกิดความสงสัยหรือไม่เกิดการอะไรนะฮะถ้าผู้เรียนก็ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ไม่ต้องเข้าไปฐานนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาหลักจากหลักการของวิคอสกี้ที่เราเรียกว่านะครับเรื่องของzone of optimal development ถ้าใครอยู่เหนือโซนก็สามารถนะเรียนรู้ตัวเองได้ใครอยู่ใต้โซนก็ต้องได้รับการช่วยเหลือซึ่งตัวนี้เราก็มาผนวกกับแนวคิดของฮานาฟินนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลืออยู่ใน4ด้านด้วยกันนะครับก็คือด้านที่1 นะครับก็จะเป็นการให้คอนเซปต์นะฮะด้านที่2ก็คือให้กระบวนการคิดนะฮะอันที่3ก็คือให้ช่วยเหลือในด้านของกระบวนการใช้นะครับส่วนด้านที่4ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านกลยุทธ์นะครับก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานะครับซึ่งในการออกแบบนะฮะในเรื่องของคอนเซปชวลสแคฟโฟลดิ่งเราก็จะออกแบบให้เป็นลักษณะที่เป็นคอนเซปต์นะฮะอย่างดังภาพนะครับก็จะมีเรื่องการบาดเจ็บมีบาดเจ็บตรงส่วนไหนบ้างนะครับให้เห็นส่วนการตั้งชื่อก็ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทนะครับอย่างในกรณีนี้เราก็ใช้คำว่าหมอคอนนะฮะอันที่2ก็คือเป็นลักษณะเรียกว่าเมตาคอนดิชันสแคฟโฟลดิ่งนะครับการมีการออกแบบลักษณะที่เป็นการให้ผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดซึ่งก็ให้ผู้เรียนทำการวิเคราะห์ตนเองว่าภารกิจหลักที่เขาต้องการทำมันคืออะไรแล้วก็มีความรู้เพียงพอที่จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นหรือไม่แล้วก็ถ้าไม่พอปุ๊บจะใช้กลยุทธ์อย่างไรตรงนี้เป็นลักษณะที่ทำให้ผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนเขาเกิดกระบวนการคิดซึ่งตัวนี้เขาเรียกเป็นเมตาคอนดิชันเป็นก็เรียกมีครูของครูตัวเองก็คือสามารถที่จะเตือนตัวเองได้ตลอดเวลาทำให้มีการเรียนรู้ได้อย่างตลอดเวลานะครับส่วนอันต่อมาก็คือแนะนำการใช้สิ่งแวดล้อมก็จะเห็นว่าแนะนำว่าเอ๊ะในแต่ละองค์ประกอบในแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะครับก็เอาคำแนะนำตรงนี้มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีนะครับอันสุดท้ายของฐานการช่วยเหลือก็คือมีการออกแบบในฐานะที่เป็นการแนะนำกลยุทธ์ซึ่งจะเน้นว่าไม่ได้บอกนะครับแต่ให้เห็นว่าวิเคราะห์ว่าหลักการก็คือจะเน้นให้ผู้เรียนเขาวิเคราะห์ว่าปัญหามันคืออะไรนะตรงไหนคือปัญหาแล้วถ้าปัญหามีลักษณะแบบนี้เขาจะแก้อย่างไรนะครับก็เป็นลักษณะของการส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับได้มีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานะครับอันต่อมาอันสุดท้ายขององค์ประกอบก็คือในเรื่องของโค้ชนะครับโค้ชเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับก็มีหลายคำว่าครูจะตกงานหรือไม่นะครับคงไม่ตกงานนะเพราะว่าครูจะเปลี่ยนหน้าที่นะครับจากการ
ถ่ายทอดมาเป็นทำหน้าที่เป็นโค้ชนะครับลักษณะการโค้ชคิดง่ายก็คือโค้ชเนี่ยไม่ได้เล่นเองโค้ชนี่ทำหน้าที่คอยกระตุ้นนะครับคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนนะครับฉะนั้นโค้ชเนี่ยก็จะไม่เน้นในเรื่องของการที่บอกหรือเฉลยฉะนั้นโค้ชจะใช้ลักษณะก็คือเรื่องของการบอกใบ้นะครับในเรื่องของการแนะนำกำกับติดตามในการช่วยเหลือนะครับเรื่องของการสะท้อนผลในเรื่องของการทำเป็นต้นแบบนะครับฉะนั้นเมื่อออกแบบในชั้นเรียนจะออกแบบอย่างไรในเรื่องของการโค้ชจากภาพจะเห็นว่าเราออกแบบการโค้ชในชั้นเรียนก็คือให้ผู้เรียนเขาเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเดิมนะครับอยู่ในชั้นเรียนนะครับเมื่อผู้เรียนทำการเป็นกลุ่มปุ๊บครูก็จะทำหน้าที่เป็นโค้ชโดยการเดินตรวจตราหรือสำรวจดูว่าผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเขาคิดไหมถ้าเด็กเขาเล่นๆกันปุ๊บเราก็มีการกระตุ้นนะครับให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำอันไหนที่เขาคุยกันแล้วหรือดิสคัสกันแล้วมันมีไปคนละทิศทางหรือคาดเคลื่อนเราก็เข้าไปกระตุ้นหรือเป็นหินบอกใบ้นิดนึงนะครับแต่เราจะไม่เฉลยแต่คนไหนกลุ่มไหนที่ค่อนข้างดีแล้วปุ๊บเราก็บอกโอเคยังมีบางส่วนไหนบ้างที่เขาควรจะหาเพิ่มเติมก็ทำให้เขาสามารถค้นหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการโค้ชออนไลน์ก็คือเมื่อผู้เรียนเนี่ยเขามีการส่งข้อมูลนะครับเข้าไปในสิ่งที่เรากำหนดให้อย่างเช่นใน Facebook นะเขาตอบใน Facebook โค้ชก็จะเข้าไปดูในคำตอบของเขาว่าตัวคำตอบของเขาเนี่ยมีความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีความคาดเคลื่อนอย่างไรเราก็จะมีการเขาเรียกมีการสะท้อนผลกลับมาให้ผู้เรียนได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไปฉะนั้นจะเห็นว่าการโค้ชตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ผู้เรียนนะมีการสร้างความรู้ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของการออกแบบองค์ประกอบต่างๆนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับเราได้มีการนำหลักการทฤษฎีนะครับนำมาสู่การปฏิบัติโดยการออกแบบองค์ประกอบต่างๆซึ่งองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ซึ่งเมื่อผู้เรียนเข้าไปเรียนแล้วก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการสร้างความรู้นะครับซึ่งตัวนี้คงต้องสร้างความรู้ได้แน่นอนเพราะว่าเรามีการนำหลักการทฤษฎีมาใช้นะครับซึ่งก็คงทำให้นะครับพวกผู้ที่เข้ามาเรียนต่างๆเนี่ยได้เกิดความรู้นะครับ